อายุพัทยาพัทยานี่แหละนี่คือสถานที่ที่เรียกว่า Castello di Bellagio นี่คือร้านอาหารครับที่อยู่ด้านหลังนี่คือห้องเก็บไวน์หรือว่าไวน์เซลล่าในนี้มีมูลค่านับล้านนับล้านการดีนะพี่นะดีมากหนาวไม่ได้มาเที่ยวกันอย่างนี้กันนานแล้วอิตาลีเหรออิตาลีเหรอเปล่าอยู่ไหนเนี่ยพัทยาอายุพัทยาพัทยานี่แหละสวัสดีฮะกันเองฮะพายเองค่ะบรรยากาศตอนนี้เหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่อิตาลีมากๆเลยโดยสถาปัตยกรรมที่อยู่ด้านหลังนี่คือสถานที่ที่เรียกว่า Castello di Bellagio นี่คือร้านอาหารครับซึ่งน่าเหลือเชื่อมากทำเป็นปราสาทเลยอ่ะใหญ่อลังการมากพื้นที่ไม่รู้กี่ไร่ต่อกี่ไร่และการตกแต่งด้านในคือเป็นยุโรปล้วนๆเฟอร์นิเจอร์นี่คือสวยงามตามท้องเรื่องมากผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เช็คอินและที่ปักหมุดเดสติเนชันอีกหนึ่งที่ของพัทยาเลยอยู่แถบเขาชีจันเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าจะได้เห็นว่าร้านอาหารร้านนี้น่ามาเพราะเหตุใดมาโอ้โหเห็นไหมเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนี่คือของจริงนะจ๊ะการตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยคือเป็นของวินเทจของเก่าก็เหมือนที่เราไปอิตาลีกันเลยนี่กึ่งๆเหมือนว่าเรามามิวเซียมในตัวค่ะแล้วก็ได้แบบมากินข้าวด้วยสวยเนี่ยเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่ครับเพื่ออะไรโมจะรอก่อนเผื่อมีใครจะถ่ายรูปให้ไม่มีนะไม่มีนะหลายมุมหลายมุมเดี๋ยวไปดูมาดูข้างในต่ออ่ะเห็นไงบรรยากาศนี่วิวสุดลูกหูลูกตาสวยงามมากแล้วลองหันไปด้านหลังดูเห็นปะนี่เหมือนแบบเจ้าหญิงเดินออกมาจากวังเหมือนรวยเหมือนรวยซื้อวังให้เมียคือตรงนี้จะมีร้านอาหาร1ร้านมีร้านคาเฟ่อีก1ร้านแล้วก็ร้านไวน์อีก1ร้านเอาไว้ชิลกันไวน์บาร์แล้วจริงๆแล้วคือมี3ชั้นให้เดินเล่นก็คือได้ดูเฟอร์นิเจอร์ได้ดูสถาปัตยกรรมแต่เนื่องจากวันนี้คือคุณเมียท้องอยู่เดี๋ยวผมจะให้บัวไปเก็บเป็นฟุตเทจเอาไว้ละกันจะได้เห็นว่ามันมีอะไรยังไงบ้างและที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูห้องเก็บไวน์ที่ใหญ่มากซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือเขาไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้านะแต่ว่าอันนี้คือเราได้ต่อไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะครับน่าจะเป็นภาพที่น่าสนใจแล้วจ้าปะไปเลยเลยช่วยจ้าตาคุณเมียข้าพเจ้าไปเลยจ้าดูดิดูขนาดโต๊ะนั่งเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ดิคือซื้อแค่แขนเฟอร์นิเจอร์อะได้เหรอสวยมากเอางี้เดี๋ยวเราออกไปสั่งอาหารกันแต่ว่าเอาของหวานไว้ก่อนเลยนะของหวานเมื่อกี้ดูน่ากินบ้างปะอันนี้คืออะไรอ่ะลูกชุบเหรอคุณตะโกนตะนอกควรสั่งอะไรเนี่ยแนะนำตัวเลยค่ะแนะนำตัวไก่เกลวันเขาเลือกเลยเฉียนอะไรก็ไม่รู้ลูกชุบแหละใช่ไม่ได้อาหารมา2อย่างแล้วนางยังไม่หยุดดูเมนูเลยจ้ะตัวอะไรจะสั่งชอบสั่งอะไรอะไรมาแล้วเนี่ยลืมดูเลยนี่อะไรสลัดอะไรคะสลัดแก้วมังกรและบัลซามิกเกลซ์สลัดบัลซามิกไงอันนี้คือผักโขมอบชีสอยู่แล้วเมื่อกี้ที่สั่งไปแล้วคือตับห่านย่างแล้วก็หอยเชลฮอกไกโดที่นี่เขาบอกว่าเขาเป็น king of meat มาถึงที่นี่จะต้องสั่งเนื้อเราก็เลยไม่รู้จะสั่งอะไรดีมันมีเมนูที่ชื่อว่า Prio Prime Cut ก็คือจะเป็นเนื้อที่ดีที่สุด3อย่างอยู่ในนี้เลยฉันก็เลยสั่งอันนี้ไปครบทุกอย่างมีจริงพาสต้าสปาเกตตี้สลัดต่างๆที่นี่ก็ถือว่าโอเคหมดแต่ว่าเอาจริงๆคือพอมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคิดว่าจะเฮ้ยรีวิวอาหารให้ดูว่าอร่อยมั้ยแต่เมื่อกี้ได้เจอกับที่เป็นผู้จัดการร้านอาหารนี้ซึ่งเป็นเพื่อนกันพอดีเขาบอกว่าที่นี่อร่อยเพราะว่าเป็นเชฟที่เป็นเชฟมืออาชีพมาทำเลยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าสบายใจได้ที่เหลือเราว่าเราเดินดูบรรยากาศโดยรอบดีกว่าเพราะเมื่อกี้เจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยชั้น2ชั้น3เขาก็เปิดเหมือนกันและแอร์เรียต่างๆต่างกันด้วยในแต่ละแอร์เรียมีพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและโทนสีต่างๆที่ต่างกันและเราจะได้ไปดูที่เป็นไวน์เซลล่าหรือว่าห้องเก็บไวน์ที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นถึงจะได้เข้าไปดูซีเครตมากต้องเป็นเมมเบอร์นะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูแบบนี้ดีกว่าแต่เอาเป็นว่าอาหารหน้าตาดีมากเดี๋ยวผมอินเสิร์ตอาหารมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างและเนื้ออร่อยแน่ๆกินได้เลยมั้ยกินดิรออะไรอ่ะนี่ไงก็เหมือนลิงเหมือนกันตอนนี้มาดูห้องลับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นห้องลับเนื่องจากว่าเป็นเมมเบอร์เท่านั้นถึงจะเข้าได้นะฮะอ่ะ
เหมือนแบบเบสเมนต์ชั้นใต้ดินนี่ให้ดูนี้ก่อนแล้วผมจะเล่าไปทีละหนึ่งอันเพราะเราก็เถิดไปอย่างนี้นะที่อยู่ด้านหลังนี่คือห้องเก็บไวน์หรือว่าไวน์เซลล์ในนี้มีมูลค่านับล้านนับล้านใช่แล้วจากห้องเก็บไวน์เนี่ยต้องตั้งอุณหภูมิไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ5องศาใช่ไหมเราก็ไม่เก่งเรื่องไวน์ขนาดนั้นนะครับอันนี้แยกแอร์เรียเอาไว้ให้เห็นอันนี้ก่อนเลยข้างนอกนี่คือเป็นระดับหนึ่งหลักหมื่นส่วนที่อยู่หลังตรงนู้นกระจกบานนั้นหลักแสนไปเป็นล้านนี่แล้วให้ดูดิห้องใต้ดินสวยมากเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเป็นของเก่าหมดเลยไม่ต้องมีห้องอะไรอีกนะพี่ห้องฟังก์ชันเลยห้องฟังก์ชันเป็นเหมือนห้องไว้สำหรับจัดงานเออมาไปตามมาเลยจ้าพี่กี่ที่นั่งโอ้หกเขาบอกว่าได้ประมาณ60คนได้ประมาณ10ปีจริงๆสามารถจัดงานเลี้ยงจัดงานแต่งเล็กๆอะไรอย่างนี้ได้นี่กำลังนับเก้าอี้อยู่เนี่ยนั่งได้30คนนี่นั่งได้30คนเขาบอกว่าได้60แต่เอาจริงๆนะตั้งโต๊ะอีกแถวยังได้เลยอ่ะหรือว่าถ้าเอาโต๊ะออกอ่ะคือห้องนี้เป็นร้อยเลยนะที่จัดแบบคอนเสิร์ตแบบ private concert ได้เลยอันนี้สำหรับใครอยากจัดงานเลี้ยงที่มากันเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่หนึ่งครอบครัวหรือว่าเล็กๆตามหมายความนี้โอ้โห private dinner แบบว่านัดสาวนัดอะไรหรือโต๊ะก็คือมี6ที่นั่งที่สามารถนั่งได้นะครับแต่วันนี้เราจะกินกันด้านบนซึ่งเป็นเมนูที่เราจะได้มองวิวทั้งหมดเลยอยากให้เห็นว่าที่นี่เนี่ยตอนแรกมันคือเอาเวนิวหรือแบบที่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเปล่าที่นี่คือร้านอาหารและนี่น่าจะเป็นร้านอาหารที่โคตรใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นแล้วอะเอาจริงปะถ้าบอกว่านี่มันคือร้านอาหารนะถูกต้องมันเหมือนพระราชวังที่แท้ทรูคนได้อินสปิเรชันมาจากแบบยุโรปโอเคถ้างั้นนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนละกันแต่ว่าหิวแล้วไปกินข้าวกันดีกว่านะจ๊ะโอเคหลักๆที่นี้อยากให้ดูว่าสถานที่แบบนี้มีอยู่ด้วยไม่ต้องไปเมืองนอกแล้วสวยจริงเมนูที่คุณชายภูมิใจเสนอกำลังสวยดูดิเนื้อ3อย่างนะจ๊ะมาแบบมีเดียมเวลอันนี้แจ่วจิ้มแจ่วครับอันที่สองอันนี้ดูนุ่มๆเลยอ่ะอันนี้ให้บีนะใช่อันนี้ดูนุ่มสุดแล้วมันนุ่มดีมากสมกับที่เขาบอกว่าเขาเป็นกึ่งออร์แกนิกเอาว่าอาหารทานแบบเอาจริงๆนะครับพวกสเต็กพวกเนื้ออะไรพวกเนี้ยคือโคตรดีแล้วที่สั่งมาส่งมาได้แล้วก็สามารถมาเช็คอินมาดูสถานที่มาถ่ายรูปกันได้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยเหมือนอยู่อิตาลียุโรปอะไรประมาณนี้นะ Castello di Bellagio ต้องเซิร์ชดูอยู่แถวๆเขาที่นั่นก็ถือว่ามาเอาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆไหมพวกคุณได้มาท่องเที่ยวกันซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวก็กลับโรงแรมพักผ่อนกันบ้างพรุ่งนี้ยังอยู่อีก1วันเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้สเต็ก3ชิ้นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเมียผมดมก็อิ่มแล้วต้องเริ่มดุยแล้วเอาไว้แค่นี้กันเองใช่ค่ะบายจ้ะกินเนื้อต่อบายอุ้ยแจ่วนี้ดีมากเ